Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันที่นี่ทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปเลยนะครับส่วนการฟังรายการผ่านทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งเชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.yutkyu.com นะครับส่วน2วิธีในการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วนของเรา0819849735 0819849735แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า moneyplusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวชื่อเดียวกับรายการเลยย้ำนะครับว่ารายการนี้ทำตามคนขอแล้วก็ง้อคนฟังแบบสุดๆเลยครับช่วงนี้ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวในตลาดยุโรปเนี่ยน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เพิ่งจะหายใจหายคอไปได้บ้างหลังจากที่กรีซเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงยืดหนี้ออกไปอีก4เดือนก็หายใจไปได้อีกเครือกหนึ่งแล้วก็ทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะครับปรับเพิ่มขึ้นมา154จุดด้วยกันไปปิดที่ 18,140 จุดซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดครั้งใหม่ของปีนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นๆที่สะท้อนมายังตลาดหุ้นสหรัฐนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ครับเป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย026733888หรือ www.gasikornassets.com นะครับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนในกองประเภทตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศดีน่าสนใจครับโดยคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยนะครับบอกว่ายังเหลืออีกวันนึงครับวันที่23กุมภาพันธ์ก็คือวันจันทร์นี้นะครับบลจ.กสิกรไทยอยู่ในช่วงของการเสนอขายกองทุนเปิด Kตราสารหนี้6เดือน CQ กองนี้ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่ 2.3% ต่อปีอันนี้กองแรกกองที่2ครับกองทุนเปิด K Enhanced ตราสารหนี้3เดือน M ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่ 2.4% ต่อปีนี่เป็นกองที่2ส่วนกองที่3ครับเป็นกองทุนเปิด K Enhanced ตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี AEประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่ 2.7% ต่อปีนะครับโดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมทั้ง3กองนี้นะครับที่บลจ.กสิกรไทย026733888 026733888หรือที่เว็บไซต์ www.gasikornassetscom เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับใครที่สนใจจะไปลงทุนยังตลาดหุ้นต่างประเทศกลับมาถึงคิวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชิญท่านนี้มาคุยแล้วก็มาให้ทางเลือกกับเราคุณอาทิตย์ทองเจริญผู้บริหารงานจัดหาผลิตภัณฑ์ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.กสิกรไทยให้เกียรติกลับมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับโอ้คุยกับคุณอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยแหมอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้นะครับนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องจีนใช่ไหมครับใช่ครับสัปดาห์นี้จะขอความรู้จากคุณอาทิตย์เนี่ยในเรื่องญี่ปุ่นต่อซะหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยครับนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังจากนายอาเบะนะครับกลับเข้ามาเป็นผู้นำอีกสมัยนึงเนี่ยนะครับมันมีพัฒนาการมันมีการขยายตัวหรือว่ามีการฟื้นตัวเติบโตเนี่ย
อย่างต่อเนื่องไหมครับคุณอาทิตย์จริงต้องขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะเข้ามาอีกรอบนึงครับนะครับถ้าจำได้ตอนเมษาฮะที่ประเด็นหลักเลยคือเรื่องของการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่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 ไหมฮะคือจากที่เราเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วซื้อของกันราคาถูกนี่เจอภาษีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเดิมเนี่ยคาดกันว่าพอขึ้นภาษีแล้วผลกระทบเนี่ยน่าจะไม่รุนแรงมากที่ไหนได้โอ้โหกลายเป็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือซบตัวติดต่อกันไตรมาส2ไตรมาส3ต่อเนื่องเลยเซเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับจากที่เคยคิดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ก็กลายเป็นว่าพอทำให้ภาพรวมปีที่แล้วเนี่ยในภาพรวมก็ค่อนข้างติดลบนะครับอย่าง GDP ล่าสุดของไตรมาส3เนี่ยก็คือติดลบไป 0.5% ครับทีนี้แต่ว่าในส่วนของตัว GDP ล่าสุดอะครับไตรมาส4อะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ออกมาแบบชัดเจนมากนะแต่คนเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาเป็นบวกได้ละคาดการณ์ว่าน่าจะกระเตื้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับก็มีหลายๆสำนักมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1% ถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับเพราะว่าแสดงว่าผลของเรียกว่าช็อคจากการที่ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปเนี่ยเริ่มที่เรียกว่าตาลงไปแล้ว นะรู้ฤทธิ์แล้ว คือเริ่มทำใจกับของแพงได้แล้วยังไงก็ต้องซื้อครับฮะเป็นคนบริโภคเนี่ยแล้วก็เรียกว่าคนเริ่มกลับมาบริโภคกันมากขึ้นครับผมทีนี้เราคงขยับมาถึงเรื่องของลูกศร3ดอกใช่ไหมใช่ครับโดยเฉพาะดอกที่3เนี่ยที่ว่ากันว่าจะเดิมพันทั้งสำคัญต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเลยนะกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อหรือมีมาตรการอะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยรอเห็นผลอยู่อีกบ้างครับคุณอาทิตย์ครับที่กำลังจะเริ่มนะครับก็คือเรื่องของการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับคือต้องยอมรับว่า1คือภาษีเงินได้ในส่วนของตัวบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับ อยู่ที่ประมาณ 35% สูงนะสูงครับแล้วก็คาดว่าเนี่ยจะในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปถึงปีหน้าเนี่ยน่าจะทยอยค่อยๆปรับลดลงมาจนเหลืออยู่ระดับต่ำกว่า 30การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นผลโดยตรงต่อผลกำไรของบริษัทเลยใช่ไหมใช่ให้มีกำไรคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้ในส่วนของพอกำไรดีขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อญี่ปุ่นด้วยครับนะครับอย่างที่2ที่หลายๆคนอาจจะพูดถึงแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันคือเรื่องของธรรมาภิบาลคือต้องพูดตรงๆว่าในส่วนของบริษัทญี่ปุ่นเองเนี่ยคำว่าไอ้ตัว Corporate Governance หรือธรรมาภิบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นๆนะน่าแปลกใจใช่ไหมฮะน่าแปลกใจที่ผมนึกว่าโอ้โหน่าจะเป๊ะใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราดูบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการบริหารนะครับส่วนใหญ่เนี่ยของถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยก็จะมีกรรมการอิสระเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ใช่แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่บอร์ดกับผู้บริหารเนี่ยแทบจะเป็นชุดเดียวกันเลยมันเป็นธรรมเนียมมานมนานแล้วใช่ไหมใช่ฮะซึ่งตรงนี้มันยังไม่ค่อยเป็นสากลใช่ไหมถูกต้องครับครับตัวที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามทำก็คือหนึ่งคือจะกระตุ้นให้มีการออกกฎที่ในบอร์ดเนี่ยจะต้องมีกรรมการอิสระมากขึ้นมันก็จะเพิ่มความโปร่งใสเพิ่มการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นน่าจะได้มากขึ้นใช่ไหมใช่เวลาจะตัดสินใจอะไรก็จะนึกถึงผู้ถือหุ้นว่าอาจจะต้องยึดถือผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับนโยบายของตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยที่เขาบอกว่าหนึ่งคือที่เราจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยเงินส่วนหนึ่งมันจะมาซื้อกองทุน ETF ครับที่ชื่อว่าดัชนีนิกเกอิ400ครับก็ดัชนีนิกเกอิ400เนี่ยมันจะเอาตัวหุ้นที่คำนึงถึงเรื่องของคะแนนเรื่องของ Corporate Governance เข้ามาด้วยครับครับผมอ๋อเข้าใจแล้วนะมันก็ไปเพิ่มความโปร่งใสด้วยใช่แล้วก็เป็นการทำทางให้เม็ดเงินที่จะมีเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยมีที่มาที่ไปดังปลายทางที่โปร่งใสได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับนะครับอีกจุดนึงครับคุณอาทิตย์ครับเรื่องที่จะมีการเพิ่มเพดานการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นของกองทุนกบข.ญี่ปุ่นน่ะกองทุนบำนาญญี่ปุ่นอันนี้จะมีอันนี้จะมีผลยังไงบ้างอ๋ออันนี้ต้องเรียกว่ามีผลอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่ากองทุนบำนาญญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกองทุนเรียกว่าเป็นกองทุนบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับนะฮะไซส์ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเพดานเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับได้ไม่เกิน 12% อันนี้คือก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพดานอยู่ที่ 12% ครับตอนนี้ได้ปรับเพดานเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น 25% โอ้โหเดี๋ยวนะจาก 12% เป็นเท่าไหร่นะครับ 25% เป็น 25%โอ้อันนี้มากกว่าเท่าตัวเลยนะใช่ครับโอ้โหแต่ก็คือไม่ได้แบบว่าลงทีเดียวจาก12เป็น25ในทันทีนะครับเขาเพิ่มเพดานไว้ใช่ก็คงจะค่อยๆทยอยไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ความน่าสนใจของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันมากขึ้นครับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนรอกันอยู่เหมือนกันนี่โดยตรงต่อตลาดหุ้นเลยนะนะฮะก่อนจะคุยต่อครับคุณอาทิตย์ครับครับผมย้อนนิดเดียวได้ไหมอย่าโกรธกันนะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราชวนคุณอาทิตย์มาคุยเรื่องเศรษฐกิจจีนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มาคุยถึงความน่าสนใจในตลาดหุ้นจีนครับพอมาสัปดาห์นี้
มาชวนคุยต่อเรื่องเศรษฐกิจญี่ปุ่นแล้วกำลังจะพูดถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยใช่ครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นถามหน่อยได้ไหมครับในมุมมองของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยอะไรน่าสนใจตลาดหุ้นไหนน่าสนใจกว่ากันระหว่างตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นคุณอาทิตย์ให้ฟันธงเลยใช่ไหมฮะถ้าอย่างนี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้ามองในแง่แนวโน้มผลตอบแทนที่อาจจะมากกว่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนถ้าตลาดหุ้นจีนจะเด่นเรื่องผลตอบแทนที่อาจจะมีรีเทิร์นกลับมาได้มากกว่าใช่ครับอันนี้จีนเด่นกว่าใช่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเด่นกว่าที่ถ้าผมมองว่าคือจีนเนี่ยจะมีความผันผวนมากกว่าแล้วญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเรามองเนี่ยผมว่า potential upside ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าตลาดหุ้นจีนนะครับหนึ่งคือว่าในส่วนของตัวกำไรบริษัทเนี่ยอาจจะยังเติบโตไม่ดีเท่าจีนนะครับสองคือเรื่องของแผนต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางหรือว่าเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนเพดานของ GPIF กองทุนบำนาญเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไว้แล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสขึ้นอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าความผันผวนเนี่ยก็จะน้อยกว่าด้วยอ๋ออาจจะหวือหวาไม่เท่าตลาดหุ้นจีนใช่ครับแต่ความผันผวนก็น้อยกว่าใช่ครับแล้วก็เริ่มจะมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ฮะอ๋อก็ดีคนละอย่างนะก็ถ้าเกิดหัวใจอยากให้หัวใจสูบฉีดแรงๆหน่อยก็อาจจะไปที่จีนครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูสุขุมทำพีรภาพและเสี่ยงน้อยหน่อยผันผวนน้อยหน่อย ก็ต้องไปที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับเอาละครับงั้นขยับต่อไปถึงความน่าสนใจของตลาดหุ้นญี่ปุ่นในเชิงลึกในมุมมองของบลจ.กสิกรไทยตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีความน่าสนใจตรงไหนยังไงบ้างครับคุณอาทิตย์ครับผมตลาดหุ้นญี่ปุ่นถ้ามองในแง่ valuation หรือว่ามูลค่านะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะดูทั้งดัชนีนิเคอิหรือว่าดัชนีโทปิกเนี่ยยังคงค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตหมายถึงว่ามันจะขึ้นได้อีกใช่ไหมขึ้นได้อีกครับโดยในส่วนของนิเคอิเนี่ย PE อยู่ที่ประมาณ19เท่าครับนะครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20นิดๆแต่ถ้าเป็นดัชนีนึงคือโทปิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16เท่าครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่18เท่าเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของความถูกความแพงเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่แพงจนเกินไปครับแม้ว่าปีก่อนหน้านั้นปี2012 2013จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นจุดเด่นข้อแรกของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับครับต่อมาเป็นข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือเรื่องของผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นที่คิดว่ามันน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่เราเห็นกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วประมาณ 14% ครับพอค่าเงินเยนอ่อนเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็คือทำให้เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันของตัวบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากขึ้นก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผลกำไรของญี่ปุ่นดีขึ้นครับจากนโยบายเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยใช่ครับที่จะมีการปรับลดลงมาด้วยใช่ครับก็น่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยดีขึ้นครับทั้งจากเงินเยนที่อ่อนและก็เรื่องของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับถูกต้องครับต่อมาเป็นจุดเด่นข้อที่3ครับจุดที่3ก็คืออย่างที่เราพูดไปตอนต้นเรื่องของกองทุนบำนาญญี่ปุ่นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่เลยใช่ฮะเพิ่มเพดานจาก 12% เป็น 25% ตอนนี้จริงเราก็เริ่มเห็นเขาขายพันธบัตรญี่ปุ่นออกไปแล้วนะครับครับแล้วก็ระดมเงินเข้ามาเขาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะค่อยๆทยอยมาเข้าตลาดหุ้นญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังสามารถที่จะเติบโตได้ดีขึ้นเอ๊ะคุณอาทิตย์ครับตัวเพดานที่เพิ่มขึ้นของกองทุนบำเหน็จบำนาญญี่ปุ่นเนี่ยจาก 12% เป็น 25% ถูกต้องนะครับใช่ครับอันนี้เฉพาะหุ้นในประเทศป่ะหรือหุ้นทั่วโลกหุ้นในประเทศครับจาก12เป็น25อันนี้เฉพาะหุ้นในประเทศเขาใช่ไหมใช่ครับโอ้โหก็ยิ่งเป็นปัจจัยบวกที่จะเลยครับผมนะครับในมุมมองของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นปีนี้เนี่ยน่าจะสร้างอัพไซด์ได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าดูเหมือนปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะครับแต่ว่าผลกำไรมันยังไม่เห็นชัดเจนเพราะตอนนี้ดัชนีโทปิกอยู่ที่ประมาณ 1,400 กว่าถึง 1,500 ครับถ้ามองเนี่ย1ปีข้างหน้าอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ 1,600 ก็ประมาณเกือบ 10% ประมาณ 10% ใช่ครับอัพไซด์ประมาณ 10% นะครับครับเอาละครับอีกด้านนึงบ้างอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงกับผู้ลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่บ้างครับคือมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือต้องยอมรับว่าแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกับธนาคารกลางดำเนินนโยบายยังไงก็ตามเนี่ยเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าเลยนะฮะเพราะว่าตั้งทาร์เก็ตไว้ที่ 2% ครับแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยคิดว่ายังไงปีนี้ก็ไม่น่าจะถึงผมจำได้อ่ะญี่ปุ่นน่ะเป็นประเทศที่คนมักจะเก็บเงินไม่ค่อยใช้เงินน่ะบางช่วงรัฐบาลเขาต้องแจกเงินให้เอาไปช้อปปิ้งเลยใช่ไหมใช่ฮะคือมีเงินแล้วเก็บไว้ที่ตัวเองเหมือนเศรษฐกิจที่ผ่านมาก่อนคุณอาเบะมานี่ก็จะแบบเรียกว่าไม่ได้ไปไหนเลยครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงคือถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ตามที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยมันทำให้การจูงใจของคนที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน้อยลง
เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่คาดว่าปี2015เนี้ยจะขยายตัวได้ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าครับทีนี้พอถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามเป้าเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวคอลแลปส์ลงมาได้นี่เป็นปัจจัยเสี่ยงข้อแรกนะครับครับต่อมาข้อที่2ครับปัจจัยข้อที่2คือเรื่องของเงินเยนเหมือนกันที่อ่อนปีที่แล้วเนี่ยอ่อนไปเยอะมากครับ15%แล้วนี่ก็คือว่าถามว่าแล้วจะยังอ่อนได้อีกมากน้อยแค่ไหนมีสิทธิ์อ่อนต่อไหมถ้าดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะอ่อนมากเหมือนปีที่แล้วคงจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเดือนมกรานะครับตั้งแต่เปิดปีมาจนถึงตอนนี้จริงๆแล้วเงินเยนกลับแข็งค่าขึ้นนิดนึงด้วยซ้ำ 0.01% แต่จะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้ market sentiment หรือว่าความกังวลของคนเนี่ยเริ่มกลับมาครับครับแล้วยิ่งตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยแข่งสงครามค่าเงินกันใช่ใช่ฮะตรงนี้ก็เลยทำให้ถ้าเกิดสมมุติสุดท้ายเนี่ยแต่ละประเทศต่างแข่งกันลดค่าเงินหรือว่าลดดอกเบี้ยเพื่อให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนเนี่ยแล้วญี่ปุ่นค่าเงินเนี่ยไม่อ่อนตามที่คาดไว้อย่างเงี้ยอาจจะทำให้ความกังวลในเรื่องของการส่งออกหรือว่าเรื่องของผลประกอบการบริษัทเนี่ยอาจจะกลับมากดดันนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งเอาละครับขออนุญาตไปดูกรณีศึกษาของกองทุนเปิดเคญี่ปุ่นหุ้นทุนใช่ครับกองทุนเปิดเคญี่ปุ่นหุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยนะครับครับกองนี้เป็นกองทุนหุ้นทั้งหมดถูกต้องไหมครับใช่ครับเป็นกองทุนหุ้นครับเป็นลักษณะฟีดเดอร์ฟันใช่ไหมครับใช่ครับลงทุนในกองแม่กองเดียวนะฮะกองแม่เป็นใครครับกองแม่นะครับชื่อShroder International Japanese Equity Fund นะครับบริหารโดยบลจ.หลักเนี่ยชื่อ Schroder ซึ่งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเจ๋งไหมผลงานเจ๋งครับคือต้องบอกว่าหลายๆคนพอฟังว่าเป็นหุ้นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะครับก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้บริษัทญี่ปุ่นบริหารแต่จริงแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทอังกฤษแต่ว่าผู้จัดการกองทุนก็ออฟฟิศอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่น เพราะเรื่องเชื้อชาติอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับแล้วก็หนึ่งนึงเนี่ยกองนี้เป็นหนึ่งในกองที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่ลำดับต้นๆของกองหุ้นญี่ปุ่นสำหรับนักลงทุนต่างประเทศเลยครับนะครับไซส์ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 330,000 ล้านเยนโหต้องบอกว่าใหญ่มากนะใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับเอ๊ะแล้วกองแม่เป็น active fund หรือเป็น passive fund ครับเป็น active fund ครับหลักๆหุ้นที่ลงทุนเนี่ยก็อย่างที่กองเนี้ยเป็นกอง active เพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นเนี่ยก็จะเน้นจากหุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างดีครับนะแต่ตัวเนี้ยกองทุนจะค่อนข้างทิ้วมาทางหุ้นที่เป็น large cap นิดหน่อยเน้นหุ้นตัวใหญ่เน้นหุ้นตัวใหญ่ครับถ้าดู performance ย้อนหลังนะครับครับณ31มกรานะครับย้อนหลังไป1ปีเนี่ยกองแม่ขึ้นไปประมาณ 17% นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นไปประมาณ 15% กว่าๆก็มีอัลฟานิดหน่อยประมาณ 1% กว่าๆชนะ benchmark นะครับใช่ครับกองนี้เนี่ยมีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับต้องมีแน่นอนครับกองนี้เรามีการป้องกันความเสี่ยงระหว่างเจแปนิสเยนกับไทยบาทนโยบายเราเขียนไว้ 75% แต่ว่าจริงเราทำเกือบเต็มจำนวนเหมือนกันโอ้โหน่า 90% ขึ้นไปก็สบายใจเยอะเลยนะครับกองนี้มีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้เกือบทั้งหมดนะครับใช่ครับนะครับทีนี้ครับเวลาเราได้ยินคำว่า active fund ผู้ลงทุนก็จะรู้สึกเลยว่าสงสัยค่าธรรมเนียมแพงแง่เลยตกลงค่าธรรมเนียมของกองเนี่ยคิดยังไงบ้างครับคุณอาทิตย์ก็จะมีในส่วนของ front end นะครับค่าธรรมเนียมในการซื้อขาเข้านะครับครับ 1.5% แล้วระหว่างทางล่ะครับระหว่างทางถ้าเป็น management fee เนี่ยจะคิดที่ 1% ครับต่อปีนะครับต่อปีครับแล้วขาขายออกล่ะครับไม่มีครับนะครับเสียแค่2ขานะครับใช่ครับขาเข้ากับระหว่างทางขาขายออกไม่มีนะครับไม่มีครับสภาพคล่องของกองนี้ในเมืองไทยซื้อขายได้ทุกวันไหมครับซื้อขายได้ทุกวันครับซื้อได้ทุกวันถึงบ่ายสามโมงครึ่งเหมือนกันนะครับครับแล้วขายทุกวันถึง2 โมงครึ่งครับขายวันนี้กี่วันได้ตังค์ครับ4 วันครับทีบวก4นะครับใช่ครับกองนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนประเภทไหนกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนนะฮะต้องบอกว่าคือเรามองว่าถ้านักลงทุนเริ่มกระจายการลงทุนไปต่างประเทศแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมีก็คือจะต้องมีตลาดหุ้นใหญ่ๆให้ครบเพราะฉะนั้นคือถ้าในพอร์ตของการลงทุนเริ่มมีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศไปทั้งอเมริกาแล้วยุโรปแล้วจีนแล้วควรจะต้องมีสัดส่วนบางส่วนเข้ามาในญี่ปุ่นเพราะว่าในแง่ของ market cap ของตลาดโลกเนี่ยญี่ปุ่นก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเหมือนกันเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงลงจีนแล้วลงญี่ปุ่นอีกได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่า2ตลาดเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันถ้าลงทั้งจีนและญี่ปุ่นก็จะเป็นเหมือนกับช่วยให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับควรจะมีเงินเย็นๆยาวๆไว้ลงทุนกองประเภทนี้เนี่ยต้องมีเงินเย็นพร้อมที่จะลงทุนยาวๆสักกี่ปีครับเนี่ยปกติกองหุ้นเราแนะนำถือตั้งแต่1-3ปีขึ้นไปครับ1-3ปีขึ้นไปนะครับแต่กองนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการพิจารณาปันผลนะครับอ๋อมีปันผลด้วยเหรอครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติในระหว่างทางเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยไม่อยากที่จะมาตั้งจับจังหวะด้วยตัวเอง
องนะครับพอสิ้นไตรมาสผู้จัดการกองทุนเราก็จะดูแล้วว่าในไตรมาสที่ผ่านมามีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลไหมก็จะมีการตัดจ่ายออกมาบางส่วนเหมือนกันนะครับถามเผื่อไว้นักลงทุนประเภทไหนกลุ่มไหนไม่เหมาะที่จะลงทุนกองนี้ครับคนที่อยากจะเทรดดิ้งคือมองว่าดัชนีญี่ปุ่นแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างเงี้ยฮะแล้วลงทุนระยะสั้นแบบเป็นรายสัปดาห์อย่างเงี้ยฮะคิดว่าไม่น่าจะเหมาะไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะครับเพราะว่าหนึ่งคือกองของเราเนี่ยไม่ได้ลงตามดัชนีครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวรายวันเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามดัชนีก็ได้ดีครับนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวของกองทุนนะครับ KJ Japan ครับกองทุนเปิด K ญี่ปุ่นหุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือที่ชวนได้ที่ไหนยังไงครับครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับหมายเลขติดต่อ K Contact Center นะครับ02-888-8888ครับนะครับหรือว่าติดต่อที่บลจ.กสิกรไทยก็ได้นะครับ02-673-3888ครับครับ02-673-3888ก็ได้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอาทิตย์ครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอาทิตย์ทองเจริญผู้บริหารงานจัดหาผลิตภัณฑ์ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยนะครับมาคุยให้ฟังถึงความน่าสนใจของกองทุนเปิด KJ Japan ของทางบลจ.กสิกรไทยก็เลยเอาสิ่งที่คุณอาทิตย์เล่าเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามให้ลุ้นรางวัลกันในช่วงนี้กันเสียเลยครับลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นสมุดพาสบุ๊กสุดเก๋จากบลจ.กสิกรไทยจำนวน5รางวัลรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องวิเคราะห์หุ้นแบบมือโปรไม่ยากครับรางวัลที่7ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเช่นเดียวกันเล่มนี้ผมให้5ดาวเลยเรื่องกองทุนรวมฉบับพื้นฐานครับรางวัลที่8ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องคู่มืออ่านงบการเงินฉบับสมบูรณ์ใครอยากเป็น VI ต้องอ่านงบการเงินออกบ้างนะครับส่วนรางวัลที่9และรางวัลที่10เป็นหนังสือที่ผมคิดว่ามีคุณค่ามากๆครับหนังสือเส้นทางสู่ภูมิคุ้มกันที่สมดุลโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษวิริยจิตราประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งของเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้นะครับหุ้นเปลือกมังคุดนะครับนี่คือ10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ละครับคำถามว่ากองทุนเปิด K ญี่ปุ่นหุ้นทุนจากบลจ.กสิกรไทยไปลงทุนในกองหลักหรือกองแม่เนี่ยซึ่งบริหารงานโดยใครครับระวังข้อ1กลุ่มชโลเดอร์ข้อ1กลุ่มชโลเดอร์หรือข้อ2กลุ่มโนมูระครับหรือข้อ2กลุ่มโนมูระครับคำถามถามว่ากองแม่หรือกองหลักของกองทุนเปิด K ญี่ปุ่นหุ้นทุนบลจ.กสิกรไทยบริหารงานโดยใครระวังข้อ1กลุ่มชโลเดอร์หรือข้อ2กลุ่มโนมูระ1หรือ2ครับถ้าทราบคำตอบด่วนนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกแฟนคลับแล้วหรือยังไม่ได้เป็นเชิญได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735หรือ02615-4101 02615-4101หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ง่ายๆเลย LINE ID ก็คือคำว่า MoneyPlusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวนะครับลุ้น10รางวัลประจำช่วงนี้นะครับเอาละครับเราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ MoneyPlus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย MoneyPlus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.com